เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อดับที่ใจรู้ที่ใจใจว่างใจเฉยก็เบาพุทโธต่อไปเบาไปมีสติตามรู้ตามเห็นมากขึ้นกายเบาใจเบาไปรู้สึกเริ่มสงบก็ตัวโยกตัวคำตัวใหญ่เนี่ยถึงแล้วนี้ก็แล้วก็ไม่ต้องตกใจโยกตัวใหญ่ตัวใหญ่แค่ไหนก็ได้แต่องค์ขาตัวหายไปไหนมันก็อยู่ที่กายที่ใจก็มาพิจารณาความรู้สึกเรานั่งเห็นได้ได้ลักษณะได้ก็มีสติสัมปชัญญะนั่นเองเจตนาที่กายที่ใจมาดักที่กายที่ใจเห็นความรู้สึกนั่นก็มันก็อยู่ที่เดิมสติสำคัญสติคือตัวมรรคมันก็จิตเป็นกุศลจิตมันเกิดขึ้นนี้นำมาทำความรู้สึกบุญเกิดขึ้นแล้วก็ภาวนาไปบุญคือความสงบความสงบความสบายใจเราก็รู้ว่าขณะนี้เรามีบุญกุศลทางบารมีเกิดขึ้นที่กายฐานที่กายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานติชนะกายเห็นกายนั่งกายสงบกายปวดเมื่อยกายต้องนอนเปื่อยแล้วมีเวทนามันก็อยู่ที่กายเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เห็นใจกายเป็นพื้นฐานทนต่อกันไหมถ้าก็ภาวนาไปนั่งไปอดทนอดกันไม่เห็นเวทนาก็ไม่เห็นมันต้องเห็นทุกข์ก่อนถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นสุขเราก็เป็นเจ้าของเราต้องเห็นทุกข์ก่อนผมต้องทนไม่ไหวทั้งกายทั้งใจทรมานแล้วเกินมันอริยสี่ทุกสมุทัยลดมาต้องเห็นทุกข์ก่อนทุกข์มันเกิดจากอะไรแย่ๆใช้สมถะทุกข์เกิดขึ้นที่กายนั่งนานเกินไปกายยืนเกินไปต้องเกิดขึ้นพิจารณาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไหมก็พิจารณาแล้วเกิดขึ้นตั้งดับไปก็วิปัสสนาพิจารณาทบทวนแล้วมีเหตุมีผลออกเกิดขึ้นตั้งดับไปไม่ใช่เรากายไม่ใช่เรายึดติดมันก็เป็นตัวตนมันก็ทนไม่ได้เพราะมันตัวยึดอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเราถ้ามีกายอยู่ที่ใจใจว่างใจเฉยใจใจพุทธนาก็สบายสงบเห็นบ้างความเจริญเห็นตัวปฏิบัติมีสติอมูตเมียนที่ใจของเราเพราะนั้นไม่ยามอย่าทิ้งองค์ภาวนาพระพุทธเจ้าดีใจพระธรรมเจ้าดีใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราไม่อยากนั่งการตรงไม่น่าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปการนั่งสมาธิอย่านั่งพิงการนั่งพิงแล้วก็หลับก็ได้แค่หลับไม่ใช่ว่ามีนิวรณ์มาเพิ่มเติมมากขึ้นถ้านั่งพิงแป๊บเดียวต้องมีแป๊บเดียวไม่พิงแล้วก็ง่วงก็ลุกขึ้นยืนพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาตั้งแต่ที่จะเลื่อยไปถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้าพิจารณาขึ้นบ้างเท้าต้องไปถึงบนปลายผมพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาสังขารก็ไม่ใช่เรามันสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เรากายไม่ใช่เราพิจารณาพิจารณาลบยืนปล่อยม่วงแล้วก็นั่งเราไม่หายก็เราก็เดินเราใช้อิริยาบถแล้วนี่ใช้อิริยาบถ3ยืนเดินนั่งเราไม่นอนนอนไม่ได้ใช้อิริยาบถ3ไม่นอนก็นอนกันหมดอีกนะ
พยายามสร้างชีวิตใหม่ชีวิตเก่าไม่รู้สึกว่ามันขาดทุนละเกินเพราะไม่สะอาดมันไม่สะอาดนั่นเองมันมีมลทินชีวิตใหม่รู้สึกว่าปราศจากมลทินที่ต่ออดีตที่ผ่านมาคนใหม่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีการสร้างบารมีมันจะให้ทานนั่นเองให้ทานกายกายเสียสละกายไม่การตัดชีวิตให้ทานใจอภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจของเราใจดีใจทุกข์ใจทุกข์ใจพยายามพุทโธพุทโธไม่ว่าใครพุทโธไม่ติใครพุทโธสร้างความดีพุทโธเป็นผู้อยู่ตรงนี้ชีวิตเรามีความสุขจะปฏิบัติอยากจะทำชีวิตใหม่ของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปก็มีศรัทธาความเชื่อเริ่มใสในการสวดมนต์ไหว้พระศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในการฟังเทศน์ฟังธรรมเรามีศรัทธาความเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าใจมันก็อิ่มเอิบมีปิติอิ่มอกอิ่มใจอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติไม่ง่วงปิติแล้วก็มันทำให้นิวรณ์หายไปพักเราก็ได้ชีวิตใหม่ตั้งสัจจะความจริงใจเกิดขึ้นพยายามสงบไม่สงบตั้งสัจจะหนึ่งชั่วโมงเราต้องทำให้ได้เราตั้งสัจจะได้ไม่ได้ก็ต้องลองอยู่ที่ใจเราเพราะไม่ได้ที่ไม่ได้เพราะว่าใจเราอ่อนแอนักปฏิบัติต้องพยายามใจอดทนอดกลั้นเป็นผู้ชนะชนะในความอ่อนแอพยายามยกจิตยกใจวิตกก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลอารมณ์ที่ทำให้เรามีความสุขนั่นเองในตกตามไปอดีตอนาคตก็อันนี้ทำให้เราไม่สบายใจทำให้ทุกข์ใจมาขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลก็วิจารณ์พิจารณาความสุขทุกข์เกิดขึ้นดังก็ดับไปพิจารณาในทางการปฏิบัติก็มีทั้งธรรมตะวิปัสสนาควบคู่กันไปจะให้ปัญญาเกิดขึ้นเราก็สามารถศึกษาที่เรานั่งสมาธิมันติดขัดแล้วก็สมถะต้องความสงบพอมีสมถะมากสมถะมากขึ้นมากขึ้นพอมีสติมากขึ้นเพื่อความสงบมากขึ้นสงบมากขึ้นก็เป็นสมาธิความเฉยเกิดขึ้นในใจของเรากระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยทุกข์ก็เฉยพอมีความเฉยมากขึ้นมากก็เป็นสมาธิคือความเฉยเย็นสบายความสุขเกิดขึ้นพอมีสมาธิเราก็เกิดปัญญาญาก็รับรู้ในสังขารพิจารณารับรู้ในสังขารมันก็วิปัสสนาพิจารณาสังขารร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งเราต้องเกิดมิจฉาหลังยั่งยืนเราใช้วิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นมันเกิดปัญญารับรู้ในสังขารว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราตัวปัญญาตัวตัดจะยึดติดทำไมยึดติดแล้วก็ทุกข์พอรู้เท่าทันก็รู้สึกว่าความว่างความเฉยไม่อยากได้อยากอะไรมีอะไรใจเราก็รวยใจผู้ชนะใจจนก็เป็นผู้แพ้ไม่อยากนั่งสมาธินั่งก็คุยกันเหมือนเดินจงกรมวันนิดเดียวก็คุยกันแล้วเพราะฉะนั้นเราพยายามรู้หน้าที่ของเราว่าขณะนี้หน้าที่ของเราทำอะไร
นั่งที่เราคือนั่งสมาธิภาวนาเจริญกายสดใจเพื่อสร้างคุณงามความดีเกิดชีวิตใหม่ของเราก็พยายามอดทนกับการปวดเมื่อยจิตใจอดทนแล้วกันไหมจิตใจบางครั้งนั่งไปก็อยากจะเทศอยากจะสอนอันนั้นมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่จิตของเรา ลงกับปัญญาจิตเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปธรรมะไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปธรรมะคือเฉยธรรมะคือปล่อยวางธรรมะมีการปรุงแต่งเฉยว่างเฉยสบายวางจากตัวตนธรรมะก็ไม่เชิงเรามันหลอกเราทั้งนั้นแหละเพราะนั้นไม่อย่าง ไม่รู้เท่าทันตอนนี้มีสติมีสมถาวิปัสสนาลองไปมันจะเกิดการพิจารณาลองการร่างกายพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนว่าพุทโธพุทโธทำไมไม่สงบมีอดีตอนาคตเพราะเราสติน้อยเกินไปมันมีตัวหลงมากกว่าหลงอดีตอนาคต หลงกายเอาวิชาครอบงำกายไปของเราตาคิ้วขาจมูกปากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของเราเราก็ยึดติดตรงนั้นมันก็ทำให้เอาวิชามาครอบงำอยู่ตลอดเวลาไม่สว่างไม่สงบตัวยึดติดมันก็มากขึ้นมากขึ้นก็พยายามสร้างตัวสติให้มากๆอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออก พระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราพยายามร่างกายตรงไม่น่าตรงเหมือนรูปปางขัดสมาธิไม่ยามพิจารณาเห็นพุทธรูปรูปนั่งกายตรงไม่น่าตรงเรามองสติตลอดเวลาเราพยายามยืดลำตัวลองดูเลือดลมยืดเดินสะดวกจิตใจก็สบาย เราปล่อยปะละเลยความสติก็ปล่อยปะละเลยจะมีสติรู้ได้ติสัมปัญญาก็รู้สึกว่าจะเข้าใจเรื่องอดีตมากขึ้นรู้ละรู้ไปวางพอภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพอสติก็รู้แล้วอันติ สติทำให้เราทุกข์ใจสติทำให้เราลำบากใจลำบากใจก็ไปจนก็ทำให้เราฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่สบายใจอนาคตก็ทำให้เราหลงอีกต้องไม่มาไม่ถึงแล้วก็หลงสร้างโน่นสร้างนี่สร้างชีวิตของเราไปด้วยก็ทำให้เราหลงอวิชชาครอบงำก็พอมีสติลึกรู้ความอยู่ที่ปัจจุบันเพราะนั้นเราจะรู้เท่าทัน เราจะมีความภาคเพียรน้อยแค่ไหนปริยาคือความเพียรเราจะพิจารณากายมากน้อยแค่ไหนถ้าเราพิจารณากายให้ติดต่อกันสติลึกรู้ลุกได้องค์ภาวนาพุทลมเข้าตัวลมออกสัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายแต่งชุดเสียอะไรมุจจะรู้ที่เรานั่งอยู่ แค่จะหลับตาแต่ลืมตาภายในพิจารณา
สังขารร่างกายเราเห็นในความรู้สึกว่าอ๋อเรานั่งภาวนาอยู่เราเห็นใจตัวเองใจเราเป็นยังไงบ้างความสงบมากน้อยแค่ไหนเรามีสัจจะไหมเรามีขันติความอดทนไหมเรามีอุเบกขาไหมอะไรเกิดขึ้นเราเฉยไหมเมื่อแต่อารมณ์ดีไม่ดีอะไรอุเบกขาก็เฉยเราเห็นความปมความดับเกิดขึ้นนี่พิจารณาสภาวะความเป็นจริงทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกความตายอยู่ตรงไหนไม่อยู่ที่กายไม่อยู่ที่ลมเข้าลมออกก็ไม่ได้อยู่ที่ใจพอหมดลมใจก็หยุดเต้นมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกความตายก็เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ก็แบบพิจารณาเราจะเล่นไม่ประมาทต้องเตือนความตายมากขึ้นเราก็ต่อประมาทไม่มีพุทโธก็จะตายพุทธโธก็ภาวนาไปนะพุทโธไม่สงบเราจะภาวนาพุทโธเป็นคู่ก็ได้ที่เราทุกจริตของเราเคยภาวนาก็ภาวนาต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหลับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับห้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับเรื่อยไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับเก้าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับแปดหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนับเจ็ดนับเจ็ดแล้วก็นับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองก็นับหนึ่งก็ภาวนาพุทโธต่อไปถ้าสงบก็ใช้พุทโธเรื่อยไปพุทโธไปคู่ไปวัจจริตเราชอบทำมาสงบไปสักพักนึงก็ถ้าไม่สงบรู้สึกว่าเราก็ภาวนาพุทโธอย่างเดิมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปรู้สึกว่ากายเบาใจเบาว่างเฉยรู้สึกว่าเราถูกจิตของเราก็ภาวนาเรื่อยไปแต่ละผู้ที่มาปฏิบัติก็แตกต่างกันไปจริตชอบอย่างไรสงบอย่างไรก็ใช้เรื่อยบางครั้งก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนามองค์ภาคกัจจมาที่อยู่ในท่าใดลักษณะใดหรือว่าพิจารณาที่บนศีรษะเห็นในความรู้สึกบนศีรษะของเราเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วขางจมูกปากเป็นอย่างไรพิจารณาเรื่อยมาถึงลำตัวรอบลำตัวนองค์ผ้าสีใดลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาได้ก็ทำให้จิตใจเราสงบแต่ยังไม่สงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราภาวนาเราต้องพยายามพิจารณาความรู้สึกมันเช็คความเป็นมาความสงบไม่สงบตั้งแต่เราเริ่มนั่งแล้วไม่ปวดไม่ภาวนาไปห้าสิบสิบนาทีเรื่อยไม่ทำไมกายปวดแล้วก็ต้องพยายามรู้เท่าทันไม่พิจารณาปวดก็ไม่รู้วันปวดขึ้นดับก็ไม่รู้นั่นเลยปัญญาไม่เกิดเพราะไม่มีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปภาวนาไปก็เลยไม่เห็นความเฉย
ก็ว่าสุขทุกข์ดับไปก็เห็นความเฉยเราก็รู้เท่าทันขณะนี้เรามีศรัทธามากถ้าศรัทธาน้อยแล้วไม่อยากนั่งปรุงตั้งลำการใจสงบมากน้อยก็พิจารณาความรู้สึกให้รู้เท่าทันตลอดเวลานั่งไปนั่งไปรู้สึกว่าที่แรกนั่งกายหนักใจหนักไม่สงบมีแต่ความง่วงนอนเราได้มาภาวนาหลายมากขึ้นมากขึ้นเห็นกายเห็นใจมากขึ้นเห็นอารมณ์ตัวเองมากขึ้นขณะอดีตเราก็ค่อยรู้เท่าทันแล้วก็จะเห็นความว่างความเฉยถึงแม้เห็นมีไม่มากสงบไม่มากเราก็รู้แล้วว่าเราเริ่มชอบเริ่มดีใจนั่นแหละแล้วรักษาอารมณ์นี้แต่ว่าเราไม่ยึดติดดีใจก็รู้ว่าดีใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือธรรมะพุทธเจ้าไม่ยึดติดธรรมะคือปล่อยละปล่อยวางธรรมะก็วางแล้วก็เฉยเหมือนกับขันธ์ห้าถ้ามีธรรมะอยู่ในใจก็มีความปล่อยละปล่อยวางพิจารณาสมถะทำรู้ความสงบนิ่งเฉยมันจะเจอว่าพิจารณาโลกของเราสวยไม่สวยแต่อีกนานต่อไปมันก็จืดจางไปมันก็ต้องเน่าป่วยไปก็ตามกาลเวลาก็พิจารณาใช้การพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาไปก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปมันก็สลายไปในที่สุดก็พิจารณาไปสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาทบทวนพิจารณาพอพิจารณาไปรู้สึกว่าจิตใจมันก็ไม่อยากเกิดก็เห็นสัจธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปก็เป็นตรายลักษณ์นั่นเองแต่ละขณะอย่างมาสังขารร่างกายมันต้องนอนต้องเปื่อยต้องแปรสภาพไปไม่วันใดก็วันหนึ่งพิจารณาไปเวลาไปเวลาไปก็มันก็เวลาไปเรื่อยก็เกิดปิติอิ่มอกเต็มใจเกิดสติปิติอุ่มอกอิ่มใจความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นเบื่อหน่ายก็ไม่อยากจะมีรูปแล้วใช้พิจารณาไม่อยากจะมีรูปแล้วเวทนาสัญญาทางการวิญญาณมีรูปต้องเกิดเกิดขึ้นเกิดแห่งรูปเป็นทุกข์ก็เนี่ยเกิดขันธ์ห้ากันเกิดขันธ์ห้าเกิดห้าก็เป็นทุกข์ดับแล้วก็เป็นสุขแล้วก็พิจารณาก็ใช้หลักเราไปพิจารณาไปก็ไปพิจารณาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่จะหลังยังยืนเรามากขึ้นมากขึ้นเนตรผลก็ตามมาใจปัญญาแต่เราไม่เร่งความเพียรเราไม่ปฏิบัติเรามัวจะยึดติดอวิชชาครอบงำมันก็ต้องเกิดทุกภพทุกชาติใจปัญญาตัวตัดความเบื่อหน่ายพอมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็วางจากตัวตนตัวยึดติดพอวางมากขึ้นก็วางกายเบาใจเบาไม่อยากได้อยากมีในรูปตรงนี้อยากไปสู่ความหลุดพ้นตรงนั้นอันนี้ก็ไปอยากศึกษาอยู่ที่กายที่ใจของเรามีสติเรารู้ตลอดเวลาไปอย่างขณะนี้เวลาลงมีหน้าที่ของเราก็พยายามอดทนเหมือนกันไหมพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นความเชื่อเริ่มใสพอมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้น
ก็รู้สึกว่ามันปรากฏอยู่ที่ใจใจว่าใจเป็นบุญกุศลประกอบด้วยคุณความดีที่เราเลยมาสร้างมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำบุญกุศลตรงนี้เวลานี้เราก็ไปรู้สึกว่าเราดีอกดีใจเราก็รู้ตามรู้ตามเห็นตลอดแล้วอันนี้คือจะทำให้จิตใจเราเจริญก้าวหน้าไม่ถอยหลังพยายามอย่าทิ้งสติระลึกรู้ตลอดเวลาสัมปชัญญะพร้อมตัวร่างกายองค์มนาพุทลมเข้าตัวลมออกทุกลมหายใจเขาออกของเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกบางครั้งที่เราภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยมันเกิดความเงียบเราตกใจเลยเพราะความสงบปกติไม่สมบูรณ์สติสมบูรณ์ปุ๊บเงียบก็รู้ว่าเงียบไม่เงียบก็รู้ไม่สงบสงบไม่สงบตามรู้ตามเห็นมันก็กายเบาใจเบาก็มีปิติอิ่มอกใจเกิดขึ้นหนึ่งมันมีตกวิจารปิติสุขเกิดขึ้นในองค์ภาวนาตัวนี้ก็สว่างสงบตลอดเวลาไม่ประคบงำแล้วติสมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นความเบื่อหน่ายเขาเรียกว่าเพลินหลงนั่นเองหลงความนึกคิดหลงอดีตอนาคตหลงกายก่อกายจะสลายไปปวดนิดปวดหน่อยก็กลัวอีกแล้วลืมตายอีกแล้วนั่นแหละว่าหลงกายกลัวกายแก่กลัวกายเจ็บใจก็ไม่ต่อสู้ก็ลองใจเป็นเข้มแข็งใจมันเป็นผู้ชนะไม่อ่อนแอกายกายปวดกายเจ็บก็ช่างเฉยมันจะตายวันนี้สลายวันนี้ขณะนี้ก็ยอมนั่นเนี่ยคือนักปฏิบัติตัวปฏิบัติอยู่ที่ปัจจุบันเหมือนภาวนาไปมาหลายปีมันก็ติดที่เวทนากายปวดเพราะใจมันยึดติดกายกระทบหลุดกายต้องเป็นอย่างนี้กายต่อไปต้องเดินไม่ได้ด้านในข้ามไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ข้ามไม่ได้กี่ปีอยู่แค่นี้ไม่เจริญเลยต้องมีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปแต่ถ้าความสงบตอนนี้ก็สงบมากน้อยก็สงบเราไปใช้วิจารณาเราปวดที่กายตรงไหนเวทนาตรงไหนถ้าเราไม่ยึดติดแล้วใจพอแล้วไปวางใจต่อกายจะเดินไม่ได้ก็ยอมนั่งไปเราจะเป็นจะตายก็ใจก็เข้มแข็งเลยเอาตายเป็นตายกายเป็นไงช่างเท่านั้นเนี่ยพอละกายพอใจเราไม่ยอมรับไม่ยึดใจสบายใจว่างใจเฉยเข้าสมาธิได้เลยนี่ถึงอุปจารละบ้างอดบ้าง
นี่จะใจอิ่มทิพย์มีสุขเอกตานิวรณ์ไม่มีแล้วตัดความโลภกับความหลงว่าหมดแล้วเหมือนตรงนั้นไม่อยากได้แล้วขนาดถึงขนาดนั้นให้เพชรพลอยรวยแค่ไหนก็ไม่เอาเรียกว่าเขาติดสุขเนี่ยติดในองค์ความสงบแต่มีสติปัญญาการพิจารณาก็ไม่ติดในสุขสุขเกิดเครื่องตั้งอยู่ต่อไปก็พิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเป็นตายแล้วต้องเน่าต้องเปื่อยมันก็สลายไปจิตใจก็มันคงมากขึ้นบางเกิดมีสภาวะวิปัตนารู้เท่าทันเพราะนั้นพยายามภาวนาตรงนี้ก็พยายามก็เรียกว่าชิดใหม่ตั้งต้นคนปัจจุบันใหม่ก็พยายามอดทนละกันถ้าเราเชื่อปัจจุบันก็มีความสุขแต่เชื่ออดีตอนาคตก็มีความทุกข์บุญกุศลก็จะไม่ปรากฏอยู่ที่ใจเรานั่งสมาธิไปเนี่ยแค่สงบแป๊บเดียวมันช้างสะบัดหูงูและเป็นตอนนี้ก็บุญกุศลยังมหาศาลแล้วเราขอต้องคนต้องจิตตั้งใจพยายามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโท พุทลมเข้าโทลมออกกายสงบก็รู้ว่ากายสงบวาจาสงบก็รู้ว่าสงบใจสงบก็รู้ว่าใจสงบเราพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิแม้ตะขณะนี้ก็พิจารณาสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราได้มาปฏิบัติเป็นอริยสัจอยู่ที่ใจเราบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจเราตอนนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขสงบสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีที่เราได้มาจ้างมันมีตรงนี้แล้วเวลานี้ก็ฉะนั้นง่ายพิจารณาจิตใจเราก็จะได้ชุ่มช้ำในหัวใจเบิกบานผลกุศลปรากฏอยู่ที่ใจขณะที่เราพิจารณารู้เท่าทันจิตใจของเราเราวันนี้เวลาในการปฏิบัตินั่งสมาธิก็สมควรกับเวลาพิจารณาทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิพิจารณาสังขารร่างกายรวบรวมความรู้สึกอยู่ที่ใจเราใจสบายใจว่างใจเฉยอยู่ที่ใจเราทุกครั้งที่เราจะออกจากสมาธิพิจารณาอยู่ในความรู้สึกอยู่ในท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆเวลาหลับตาพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วมาทำความรู้สึกให้มือข้างขวาเคลื่อนยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างขวาแล้วทำวางมือที่ปลายหัวเข่าเสร็จแล้วมือซ้ายก็ยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายแล้วทำวางมือที่ปลายหัวเข่าแล้วมือฝ่าก็ยกมาเรื่อยทำประกบเราพนมมือที่ระหว่างหน้าอกเสร็จแล้วมือซ้ายก็ยกมาเรื่อยตาประกบพนมมือดังดอกบอตุ่มที่ระหว่างเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราระลึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์และแผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยมทานโยมาลูกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บได้สัตว์ใดที่มีทุกข์ก็ให้ผลทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่เมื่อแผ่เสร็จแล้วก็จะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์และพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาแล้วเสร็จแล้วก็มือก็มาจบในระหว่างคิ้วมือวางที่หน้าตักก็ลืมตาสมาธิได้
นั่งก็เปลี่ยนนิยามบทนะนั่งเอาเพียบเดี๋ยวกำแพงไม่ตาพร้อมกันนะเปิดหนังสือก็ได้น้า69นะเดี๋ยวเราตอนที่ร้านกันอยู่ชาเพสัตตาทางหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภัยปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดอันนี้ก็ในสมบูรณ์แบบนะนั่งสมาธิก็แผ่เป็นเมตตาก็ว่าแผ่ในใจแผ่ในใจแผ่ในใจใจสงบใจเฉยบอกว่าอันนี้ก็เราก็เป็นวาจาบางครั้งจริตแต่คนก็ไม่เหมือนกันบางทีไม่แผ่เมตตาทำไมผิดอีกไม่ได้บุญอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้พระเจ้าเราก็แผ่ในใจเหมือนกันเนี่ยครูบาอาจารย์เขาพิสูจน์เราหมดแล้วนี่ก็พิสูจน์ขอไปนั่งเอาตรงเนี้ยช่วยเหลือวิญญาณนะผมมาพูดวิญญาณผีตั้งแต่รอบแรกเนี่ยแล้วพูดให้ฟังว่าน้ำใจสายสะอาดนะแผ่เมตตาเนี่ยบางทีไม่กี่วันเนี่ยขอที่ตรวจน้ำบอกที่นี่ครูบาอาจารย์นี่เอาแบบที่แท้จริงคือตรงเลยตรวจที่ใจแต่อยากจะไปตรวจก็คือเขาก็มีแก้วหรือขวดน้ำเพราะว่าเขาเทก็ได้เทต้นไม้เนี่ยก็ได้แล้วก็ติดมันติดที่ใจติดที่เรานั่นมาแล้วให้ใจสบายนะครูบาอาจารย์รู้ว่าพระเจ้าก็พิสูจน์มาแล้วน้ำข้างนอกเนี่ยมันก็น้ำข้างในเนี่ยมันน้ำข้างในนี่มันที่จะถึงคือใจเราสงบก็ตั้งสติมันเนี่ยเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่มีใช่ไหมที่ตรวจน้ำไม่มีก็อยากให้ย้อนยกไปคือปลูกต้นไม้รันธรรมเนี่ยอะไรเนี่ยปูต้นนอนอิฐเนี่ยก็อยากให้ย้อนไปสมัยพุทธกาลเป็นธรรมชาติธรรมชาติเสียงคนไม่มีเสียงอะไรไม่มีมีแต่เสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรเงี้ยมันก็ไม่รำคาญถ้าเสียงคนเราลำคาญนะลำคาญไอ้บ้างไอ้ค่อยๆกันชั่วไอ้มากๆก็ขออภัยนะกราบพระลุกไปเลยไม่บาปหรอกขออภัยยังไออยู่นะบาปไม่ได้ว่ากันนะมาแจกบาปกันคล้ายๆก็นึกในใจทำไมไม่ลุกสักทีเนี่ยเข้ามาผู้ตรงผู้โทไม่เอาแล้วใหม่ๆก็สงบดีรอแล้วเริ่มรอแล้วนี่ไอ้นั่นแหละใหม่ๆก็เบาๆขออภัยนะไอ้ยังสวดมนต์ไม่พาเนี่ยเสียงดังไม่ค่อยรู้หรอกมันไม่ค่อยได้ยินหรอกอ่ะแต่ถ้าหากตอนนั่งสมาธิเนี่ยแก๊กเดียวนี่ใกล้ๆเนี่ยแก๊กเดียวมันประสาทสัมผัสเร็วมากเพราะสงบไงใครคุยกันแป๊บเดียวได้ยินหมดเลยนะอยู่ไกลเนี่ยมันอย่างนี้มันระบบสัมผัสมันตรงนี้นั่นแหละอันนี้อย่างพระเนี่ยอยากไปคุยกับองค์ล่างเลยอยากคุยอยากไปคุยเลยเมื่อก่อนเนี่ยอยากอยากอยาก
ดับแล้วไม่ดับทุกทีเอาสนองหน่อยแต่ไม่ได้สนองทุกครั้งนะเอากราบพระกราบพระไปเลยไปคุยเลยมาคุยก็แล้วคุยเสร็จก็เดินจะกลมแป๊บก็มานั่งเอามันอยากคุยอีกไม่เอานี่ก็ตัวอะไรต้องมีสติปัญญาไม่ใช่ว่าพอบอกอยากปุ๊บก็ไปยาวเลยพอสเปตตาก็แหมก็คอยมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใกล้สเปตตาก็โหมานั่งกายตรงโอ้โหใครเห็นโอ้โหแหมเท่โอ้โหเคร่งเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมที่ไหนได้ไปคุยซะตั้งนานเนี่ยแม่รู้สิเนี่ย มันไม่ใช่มันต้องดูตัวเองด้วยมันหลอกใครไม่ว่าหลอกตัวเองมันเจ็บนะมันเจ็บใครไม่เจ็บตัวเองเจ็บนี่เหมือนกันเพราะนั้นเราตั้งตัดจะเราไม่หลอกใครไม่หลอกคนอื่นไม่หลอกตัวเองเนี่ยอันนี้เรามาตรงนี้ก็มาตรงนี้เราก็มาแต่ก็บอกเมื่อกี้เนี่ยที่ปฏิบัติไปเนี่ยทำไปเนี่ยถ้าเราใครทำใครทำใครได้ครูบาอาจารย์ก็มาเทศประจำแล้วใครทานใครอิ่มใครไม่ทานก็หิวเราคิดดิเราต้องสมาธิสงบเนี่ยแล้วก็ไปบอกตั้งใจนั้นเดี๋ยวจะฝากสมาธิเต็มๆเลยเอาได้ที่สาธุมันจะได้ไหมถ้าใจเขาไม่สงบมันก็ไม่ได้บอกแค่เปล่าๆก็ไม่สงบไม่ได้นี่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพยายามมาตรงนี้แล้วเนี่ยเรานั่งสมาธิเสร็จเนี่ยตอนเราเครียดตรงนี้เราก็ปล่อยรับไปวางเวลาเนี่ยเวลามีเยอะนะเวลาที่เราจะนอนแต่เวลาที่เราจะมาพักผ่อนที่จะมาสร้างคุณงามความดีที่มาอดทนอดกั้นเนี่ยกับที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนก็บอกว่าไปนอนคนเดียวกลัวผีเหมือนพูดเรื่องผีนะโอ้ยกลัวผีนี่มันผีมันแบบว่าวิญญาณมันมีโอ้โหมันเนี่ยนั่งตรงนี้ก็มีเนี่ยนั่งตรงเนี้ยจะเล่าตรงนิดนะ นั่งตรงนิดนึงเนี่ยบอกอยากเจอจังเลยโยมอยากเจอจังนะอยากเจอทำไงอยากเจอเขาก็ไม่เก่งไม่เป็นไรนั่งสมาธินั่งตรงเนี้ยนั่งยันเคยเทศยันนั้นที่สามครึ่งก็ไม่เป็นไร เอาเงี้ยก็นั่งไปนะนั่งไปก็แผ่เมตตาของนั่งตรงก็แผ่เมตตาของอยากเห็นแผ่เมตตาบอกอยากเห็นก็เฉยก็อยากเอาแผ่เมตตาขอให้มาตรงนี้เถอะต้องให้มาตรงนี้อะไรตรงนี้ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนั่งด้วยตั้งจิตเลยวันนี้พิเศษแต่ตั้งเลยนี่พอไปสัก10นาทีเท่าไหร่พอจิตเริ่มสงบเหมือนมีใครสะกิดน่ะก่อนนี้ก็ไอ้ที่ครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณากายไม่เอาลืมตาเนี่ยลืมตาปุ๊บเลยไม่มีอ่ะนี่ต้องพักสะกิดกันนี่คราวนี้ต้องหันหน้าหันหลังกันเนี่ยใช่ไหมอยากเจออยากเห็นมันไม่จริงอ่ะอันนี้เหมือนกันบางทีเนี่ยอยากฟังผีเทศเถอะอาจารย์เทศเถอะพอเทศจริงก็กลับไม่ได้กลับไปนอนไม่ได้อันที่เราเป็นผีหัวขาดด้วยเนี่ยอันที่เราอ่ะมันมีจริงเมื่อก่อนนี้เนี่ยบอกว่ามันมีไอ้กุฏิยะคาเนี่ย3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มมั้งมาอยากนอนเนี่ยอยากนอนก็กลับไปเลยมันมืดตรงนั้นมืดเพราะฉะไว้ฉายส่องนั่นเนี่ยขาหัวขาดเลยหัวขาดปุ๊บมันใส่เกียร์ตั้งแต่นั่นเลยไม่ได้วิ่งนะโอ้โหไม่เหลียวหลังเลยมาเนี่ยบอกอาจารย์บอกไม่ต้องนอนไม่ต้องแต่บอกเทศตลอดไปเอาทำไมอ่ะบอกเลยท่านเช็คเลยบอกโยมไม่นอนแล้วโยมไม่กลับแล้วอ๋อโลแล้วนี่ต้องโลแล้วอ๋อเมื่อกี้เจอใช่ไหมบอกเจอแล้วเนี่ยไหมใหม่ๆนี่โอ้บอกให้อยู่ก็ไม่เอาเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวที่สามค่อยตื่นไปไงนั่นแหละแล้วก็บอกต้องเชิญผีปลุกไปอยู่ป่าช้าอยู่ไรนี่ขอไปแล้วปลุกไม่ค่อยตื่นหรอกนี่มนต์ผีปลุกเลยเชิญเลยเวลาเล่าว่าเวรข้อละครั้งไม่มาที่สามครึ่งไม่มาเนี่ยไปปลุกเต็มกุฏิเลยตัวใหญ่เต็มเลยโอ้ยืนยังกาบลืมตามานิดโอ้สว่างสงบเลยกันนี้มาตีไม่รู้ตัวข้างหลังตีสามไม่ตื่นเลยนั่นแหละต้องอัญเชิญที่เห็นตัวเนี่ยมาปลุกเคยเรื่องจริงเชียงใหม่เหมือนกันเชิญไม่เห็นตัวเนี่ยให้ถางอะไรเนี่ยไม่เชื่อถังก็ภัยไม่เชื่อพออาจารย์มาถางหมดเลยแล้วก็ฝากไว้นมๆไปเล่นงานแล้วตอน
ปจับหัวจับแปลก็สู้กันในฝันนะเขาบอกว่าบอกว่ายุ่งไปยุ่งยุ่งไออาจารย์สั่งทำไมไม่เชื่อเพราะเด็กน้อยก็อู้เหนื่อยจะเอาเด็กน้อยมาก็ไอมันก็ยาวหัวทำไมนะเพราะในฝันแล้วก็เทพก็เทตะมุ้งนี่ขาดเลยใช่ไหมว่ามันไม่น่าแปลกไหมเทพไม่นั่นนะมุ้งขาดเลยนะมันแฟนก็บอกโอ้ยไอตาเรียกไอตาถ้าเก้าเจ้าอยู่แล้วไอตาเทพก็เจ้าแน่พอดีเขาเนาะไปคนเดียวไปหาลูกสาวคนที่ไม่อายทำนองนั้นมันตามมันนะนั่นแหละเขาก็ใครว่าเขากินบุญกับเราเมื่อก่อนเนี่ยโหเฮียนที่ไปใหม่เนี่ยโอ้ลองวิญญาณยุทธกันเนี่ยขอพายใครอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้มันก็เริ่มแหละก็เริ่มแล้วเออเราให้กูจริงอะเราให้กูจริงเราไม่อยากได้อะเออเราอยากได้บุญให้เขาเออเขาก็เหมือนคนเรามนุษย์เนี่ยเออคนนี้จริงใจกับเราเขาให้เราเรื่อยแต่ไม่คิดอะไรนั่นเนี่ยเราก็จริงใจใช่ไหมโอ้คนนี้ให้แหมมีเลสนายแหมเดี๋ยวทวงโน่นทวงนี้ใช่ไหมอยากให้เราทำโน่นทำนี้อันนี้ไม่จริงใจไม่จริงใจหลวงพ่อเรากูบาจริงใจสร้างไม่คิดอะไรนะนิดเดียวพอมั้งเอาให้จบหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกางขาอีกแหมอันนี้ก็เพราะนั้นยอมว่ามาถือศีลกุฏิอาจารย์แบบยักษ์ขานะยักษ์ขาจะขาแล้วก็ห่างๆพระไปนี่ก็มันก็เพราะนั้นก็อู้กันเนี่ยอู้เหนืออู้กันเนี่ยโอ้ใกล้ๆก็อู้กันไม่หยุดสักทีแล้วก็อยู่ในกุฏินะ ขออภัยนะโอ้ก็บอกว่าอาจารย์มาแล้วตู้เจ้ามาแล้วนอนนั่นเนี่ยรู้ไหมเขาทำตามใช่ไหมทำตามหลายครั้งเขาบอกอาจารย์ทำไมสี่ทุ่มทำไมก็แลมอยู่เลยบอกโอ้เปล่าไหมใครจะไปมาระยะใช่ไหมเขาคุยไปเรื่อยเขาก็หลับเองก็ไม่ดึกหรอกใครจะไปทุกวันดูสินะไหมอธิษฐานฝากนะเขามีหน้าที่โอ้ต้องรับใช้อะจะอุบลเมื่อไงอุบลประชาละไม่นอนสักทีก็เดินไอ้นี่ก็โอ้อาจารย์มาแล้วพ่อมาแล้วหลับหลับหลับเขาก็ไปเหมือนกันแต่จะไม่พูดอะไรนะแต่จะพูดเนี่ยเดี๋ยวผีคงพูดไม่ได้นะแอบเหมือนกันเลยนี่เขาบอกโอ้หลวงพ่ออาจารย์ทำไมไปทุกวันเลยไปตรวจทุกวันบอกโอ้ผมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละไปนั่นแหละบอกนั่นแหละบอกอาจารย์ช่วยว่ามันประชามันต้อง300-400ไร่ก็ปลูกกันหมู่กันคนมาเอาฝันบ้างล่ะผีตายโหงบ้างปลูกแล้วผีเด็กบ้างทุกอย่างนั้นผีหมดเลยนะปลูกกันไปหมดเลยเนี่ยเพื่อให้พระมีอะไรไม่ต้องให้มาหาอาจารย์ที่นี่บอกเป็นไรผู้โถงเนี่ยไม่ต้องมานะกันไปหมดเลยบอกนี่นะบอกผีตรงนี้เนี่ยโหดมองตาป้อบอกโอ้บอกเนี่ยเฮี้ยนทั้งนั้นนี่เนี่ยต้องขู่มันเรื่องจริงแน่ๆนี่ก็แรงไปก็เลยเขาก็เลยเออบางทีไปลองบอกยันลองอันนี้ยังไม่ลองเลยลองพอลองปุ๊บเนี่ยก็ลองไปโน่ไปอยู่จานเจ้าปู่เมื่อก่อนเล็กๆไปนั่งสั่นก็บอกเนี่ยอยากลองนมนมพระนมที่กรุงเทพเนี่ยฝั่งพระขนงอ่ะ20 กว่าบอกอย่าลองไอ้คนก็40 กว่าบอกอย่าลองนะไอ้นี่เจอพี่สาวสวยผมยาวกินยาตายผิดหวังนะผิดหวังชอบกล้วยไม้เขาเลยกล้วยไม้มาปลูกแหละแล้วพระปลูกใกล้ๆด้วยแล้วองค์นี้ก็ปลูกองค์นี้ไม่ไกลให้ไปอยู่เราไม่ต้องบอกนะบอกทีหลังนะเดี๋ยวบอกทีแรกไม่ไปกันหรอกบอกนี่นะเออนั่นนะพอนั้นปุ๊บมันเคลิ้มไงรู้มาผมยาวสวยมันเลยแทงทุลุเสือเลยโอ้โหสติตะตังไม่อยู่เลยนะฟิวขาดเลย
ผิวขาดเราไปนั่งสั่นที่โน่นแล้วเขาบอกก็เลย ไปนิมนต์เชิญกลับ เขาแผ่ไม่ตาเงี้ยไม่ลงแล้วตอนหลังก็พอหายดีก็ส่งกลับแล้วอีกองค์หนึ่งที่สี่สิบมันก็อยากลองยองก็ผีนั่นก็ เดินพูดกันเดียวอยู่เลยให้ถ่ายรูปด้วยก็ไม่เอาแล้วก็ไปบอกนั่งสติดีอย่างนี้นะพอหายก็ส่งกลับนายเจ้าปู่ที่นั่นก็เกือบไปเรากินบุญจากอาจารย์ก็บอกเขาติดต่อกันได้เมื่อก่อนเล่าตวงไก่ตัวเล่าขวดหนึ่งไก่ตวงเขาไม่ติดต่อเราบอกเดี๋ยวนี้เขาไม่กินแล้วเขากินบุญอาจารย์เคยไปสวดมนต์เนี่ยไปด้วยกันก็ร ักไปด้วยกันเห็นออกข้างหลังแล้วตระหนักงี้แล้วหมู่บ้านก็เห็นด้วยเห็นแบบเนี้ยพอที่นั่นเขาเคยปฏิบัติของผู้ชายเนี่ยบวชเนี่ยบอกนึกปู่มาเนี่ยเขาถอดแว่นเลยบอกเชื่อเลยเขาไม่คิดว่าเขารู้ว่าองค์ไหนก็อยู่ไม่ได้ นั่นแหละเขาเพราะเราแผ่ไม่ได้มีเราไม่มีน้ำอะไรมีน้ำใจเนี่ยนี่เนี่ยมันที่นี่เหมือนกันเนี่ยเคยเนี่ย ตอนเราเข้าห้องอ่ะพออยู่ตรงเนี้ยบ้านพี่สาวเขาเอามาให้เก่าๆปลูกสองชั้นตรงที่หลังที่เราเทศเนี่ยริมสระเนี่ยสองชั้นแล้วก็มุงจากเย็นดีหลวงพ่อชอบดีกว่าแล้วก็กุฏิตรงนี้ก็บอกต้องเจ็ดวันอาทิตย์สองอาทิตย์ต้องไปส่งอารมณ์บอกไปบอกว่าคิดถึงใครมั่งระวังทุกอย่างเลยเก็บไว้ไม่ได้เดี๋ยวอกแตกตายตั้งกระแกให้มาตั้งเคยอะนั่นแหละอยากจะออกอยากจะศึกอย่างไรก็ทุกอย่างบอกหมดเลยนะไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวไม่บอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมาเก็บทีหลังต้องบอกหมดเลยโกหกไม่ได้ทำนองนั้นนี่ก็ไปนี่รุ่นพี่ที่นี่ศึกไปแล้วก็มีที่ตายมีที่วัดเขียนรุ่นพี่อันเนี้ยเขาแกล้งหมดเลยเพราะไม่ให้เขากินบุญไม่ให้เขาแกล้งให้บวมบ้างแกล้งให้เบากระขัดบ้างเนี่ยทุกอย่างพอตัวก็ออกกับคล้องมีแล้วองค์สุดท้ายองค์ท้ายนี่ก็พอนั่งก็ทีแรกนี่นั่งหลับครูบาอาจารย์แบบนั่งหลับนั่งพิงนั่งพิงก็พอนั่งก็ตอนคล้ายว่าเขามาเล่นงานน่ะเหยียดเท้าเลยนะเหยียดเท้าเนี่ยผมก็เซิงแล้วมันก็สัตว์นรกน่ะตาแดงแล้วก็เหยียดเท้ามาจะกินเลือดกันเนื้อเลยก็เลยแล้วก็แผ่เมตตาให้ก็พอแผ่เมตตามากขึ้นเนี่ยขนาดผอมขนาดเราจะหน้าตาดีผิวพรรณดีอ่ะให้กินแล้วเนี่ย ก็เลยคุยกันขออภัยนะคุยตรงไอ้ตรงนั้นก็เราไม่ได้เก่งหรอกก็ถามว่าทำไมต้องไปแกล้งไม่กลัวบาปเลยก็เพราะว่าเขาไม่ให้กินไม่กินบุญนะตำหนองนั้นนะอันนี้ก็องค์สุดท้ายที่ปิดบัญชีจากที่ผอมตาแดงหน้าตาดีผมยาวแล้วก็พอจะเข้าปุ๊บไม่ชอบแล้วก็จะมาบีบขอเหมือนจริงเลยแล้วก็ต่อสู้กันมันก็ต้นคอยตรงเนี้ยมันมีเขตเนี้ยต้นคอยตรงนี้เอาไว้ตรงเนี้ยก็เหาะไปแล้วบอกมาทำไมบอกรักอาจารย์ต้องบีบแล้วสุดท้ายก็ต้องสารนะก็เลยแบบเหมือนกับไก่หนังจีนพออธิษฐานจี้แบบนี้ก็เหมือนกับไอ้แสงออกตรงเนี้ยตั้งแต่นั้นเขาก็กลัวพอชี้นิ้วปุ๊บก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเราต้องเนี่ยตรงเนี้ยเราก็แผ่เมตตาได้แล้วได้ก็ดีน้ำอีกนะโอ้ฝนตกแล้วมั้งไปขออภัยนะนะนี้แล้วก็นี่อีกนะอันนี้เราอีกนิดหนึ่งที่เขาบวชนะเขาเคยอยู่เมืองนอกแต่งงานเมืองนอกอันนี้อย่างไอ้นะหลวงพ่อทองบานรูปปั้นตรงนั้นน่ะเดี๋ยวใครกลับเนี่ยระวังนะอันนี้สี่ทุ่มนะสี่ทุ่มนี่ก็พอก็เขาช่วยนี่ก็กลับสี่ทุ่มคนเดียวอ่ะพอแล้วก็ตอนนี้ก็แก่นนะบอกหลวงปู่ยืนไม่เมื่อยไม่พักผ่อนนะหลวงปู่ไม่เมื่อยอ่ะ
บอกว่ามันไม่พักผ่อนบ้างเออเสียงใหญ่เลยนะพอเออปุ๊บนี่หันมาไม่เห็นใครนี่ถกเลยเนี่ยก็จะวิ่งเลยเนี่ยพอบอกข้างหลังไม่เอาแล้วนี่นั่นแหละเดี๋ยวกลับไปในระวังนะปู่ยืนโอ้ลูกสาวเราทำไมไม่อยู่เลยเนี่ยปู่บอกหลานไปไหนเหรอนี่เรื่องจริงนะเขาไม่โกหกหรอกดำอ่ะแล้วบอกเดี๋ยวนี้เรียกหลวงปู่ว่าโอ้ไม่เรียกแล้วไม่เรียกแล้วก็ขนแก่นนะก็ไม่กลัวบาปหรอกปู่ทำไมไม่พักผ่อนบ้างอยู่นานแล้วก็เออเสียงใหญ่เลยนี่ๆๆในบนนี้เนี่ยบนที่บนโบสถ์เนี่ยเคยไปนั่งเนี่ยโอ้เหมือนจริงเลยเนี่ยเหมือนจริงเลยรัศมีเนี่ยไปกราบแล้วโอ้เหมือนจริงเลยถ้ามีวันหนึ่งนะมีวันหนึ่งเนี่ยก็โยมอ่ะ ก็ปัดโน่นปัดนี่นะปัดโน่นปัดนี่ก็บอกนะปัดโน่นปัดนี่นี่ก็เขาก็มาบอกคนข้างๆเนี่ยบอกเอ้ยทำไมปู่นั่งนานอยู่นานเลยไอ้ปัดโน่นปัดนี่ก็ไม่เห็นกลับทำไมไม่กลับที่พักตีนั่นเขาไปบอกเขานะเขาหัวเราะนะบอกโอ้หลวงปู่ต้องวางเขาสิ้นไปแล้วโอ้โหคนนี้ตกใจเลยนี่จริงอะจริงเลยไม่เข้าใกล้เลยใช่ไหมก็เหมือนจริงอ่ะก็จริงเหมือนเลยเหมือนโอ้น่ากลัวบางคนนั่งน่ากลัวเหมือนกันแต่ไปดูใกล้ปุ๊บอบอุ่นโอ้โหมันก็เหมือนมีเลือดมีเนื้อน่ะอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะอย่าเคยของหายนะใครเคยเล่าให้ผมฟังอ่ะอายุ40กว่าแล้วโทรศัพท์ก็ไม่แพงหรอกหายละหายสายๆหน่อยไปบ่นตรงนั้นเนี่ยเนี่ยอาจารย์โทรศัพท์หนูหายเนี่ยบอกเนี่ยเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อไปบ่นหลวงพ่ออย่างนั้นเดี๋ยวได้บอกงั้นเดี๋ยวจะไปบอกหลวงพ่อเนี่ยเขาก็บ่นนะไปบ่นเลยบอกหลวงพ่อเนี่ยโทรศัพท์ลูกหายแล้วมันตอนสายเนี่ยหนูไม่มีโทรนะหลวงพ่อจะเอามาให้หนูวันนี้นะหลวงพ่อพูดได้ก็เออเอาไงกันแน่วันนี้ลูกเราก็ใช่ไหมก็มาหาบอกทำใจดีเดี๋ยวมาวันนี้มาแน่ก็มาหานะเย็นๆได้เนี่ยคิดสิอ้าวของลี้ลับเนาะไอ้ของนี้อ่ะก็บอกว่าวิญญาณเนี่ยของลี้ลับถ้าเราไม่ศรัทธาอย่าไปดูถูกไม่ได้ของลี้ลับนี่เราต้องแผ่เมตตาให้เขาไม่ใช่ว่าโอ้ยมาแล้วเก่งเนี่ยเดี๋ยวเก่งไม่จริงไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่เขาแผ่เมตตาเลยทั้งที่จิตใจเรานี่สามารถที่มันเหนือกว่าเข้าใจไหมเขายังแผ่เมตตาอยู่เพิ่งพาอาศัยกันนี่เขาตรงนี้นั่นแหละแล้วก็เอาวันนั้นบวช บวชที่เนี่ยนักศึกษามาเอาวันอังคารก็สีชมพูนะวันศุกร์ก็สีฟ้ามาเลยนะวันนั้นปุ๊บบวชเสร็จใช่ไหมมันช้างสีชมพูอ่ะเขามีเก้าอี้ไกลๆใช่ไหมเขาก็ไว้ตรงนั้นเนี่ยเคยเอาไว้ไกลๆนี่ไม่เหลือหรอกลืมหมดนี่ก็วันนั้นปุ๊บพอเขากล่าวพระสัพเพตตาเลยเนี่ยก็ไปเลยก็เป๋าไปเลยเนี่ยมาที่แพน่ะนอนที่แพคืนนั้นยุงกัดทั้งคืนเลยไม่กล้าบอกแม่มั้งโทรศัพท์นี่ก็พอนั่งเข้ามาเขาอยู่ที่ดอกไม้มาเขาบอกมาบนนี่อาจารย์อีกคนนักเรียนนะเคยเมื่อก่อนมาบวชเคยรู้จักกันเขามาพาเพื่อนมาเขามาหัวไรแล้วอาจารย์ที่บวชโรงพยาบาลที่อาจารย์บวชเนี่ยแม่ขับรถมาให้ไอ้นั่นหายแล้วหนูตากยุงทั้งคืนเนี่ยที่แพเนี่ยบอกเอางี้สิไปหาพ่อนะพ่อที่ไหนแล้วที่สงไทยอ่ะที่เราเอาไอ้กระโจมไว้อ่ะบอกไปนะบอกอธิษฐานเลย อธิษฐานเลยนะเหมือนกันนะเดี๋ยวไปอธิษฐานนะอธิษฐานอีกคนหนึ่งก็เหมือนที่พูดเล่นเหมือนกับหยอกย้อนหลวงปู่อ่ะเดี๋ยวขอหลวงปู่ขอหลวงพ่อขอบ้านสักหลังหนึ่งหลังเท่าไรเอา3-4 ล้านโอ้โหหลวงพ่อคงจะบอกให้ทำเองมันสุดวิสัยแน่นะพวกหนูขอบ้านสักหลังกี่ล้านนะไม่แพงหรอก3-4 ล้านดูสิ5 ล้านเนี่ยดูแน่นี้ก็บอกไอ้กระโจมคงได้บ้านคงไม่ได้หรอกหลวงพ่อไม่ให้มันมากเกินไปเดี๋ยวคงรอไปนะไปนี่ก็อธิษฐานมาปุ๊บพอก็ยิ้มอธิษฐานเลยแล้วก็พวกพระเนี่ยที่เขาทำเทศน์ทำแล้วก็แล้วก็ปุ๊บวิชาเขามา บอกวิชา
บอกเนี่ยที่เด็กๆเขาหน้าก็หายบอกเมื่อคืนตักอยู่เมื่อคืนที่พ่อแม่ก็ให้มาเนี่ยแต่ถ้าเห็นนะสีชมพูกับสีฟ้านะบอกว่าครับหลวงพ่ออันนี้ก็มาตกเย็นๆใช่ไหมเย็นๆปุ๊บท่านถือมาเลยเรานึกอ๋อนี่ก็ยืมใครมาเนี่ยเรานึกว่าก็ยืมใครบอกเปล่าเนี่ยได้มาก็มาให้เนี่ยสีชมพูที่ฟ้าแล้วก็บอกพวกนั้นเขาดีใจไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มนุษย์โตเนี่ยผู้หลักขนลุกใช่ไหมเคยเขาสงสารเขาตอนนั้นมาธุระตรงเนี้ย ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวก็เคยฟังเทศฟังอะไรก็มาผู้ชายไม่ได้มาเขาบอกว่าทำงานทั้ง 3-4 ปีเนี่ยไม่บรรจุให้แฟนขับรถไปไปนู้นไปไกลๆนะอยู่ที่นนท์เนี่ยเราบอกโอ้แฟนก็ขับรถไปนี่มันก็จะกลับอย่างนี้วันนั้นเราทำงานไม่ทันเนี่ยบอกไปเลยไปหาหลวงพ่อเลยไอ้หลวงพ่อโตเนี่ยหลวงพ่อปู่ธรรมอยู่นั่นน่ะไปอธิษฐานเลยเยอะไหมเข้าแป๊บเดียวเข้าไปออกมาแล้วเข้าไปออกอธิษฐานแล้วบอกก็ยิ้มนะแล้วบอกโยมเนี่ยบอกเข้าไปบ่นโยมหัวเราะนะเราบอกเลยเข้าไปบ่นแล้วจะได้ไหมเนี่ยบอกเมื่อกี้บ่นนะบอกนิดเดียวมันไม่ได้เป็นอะไรไปเลยบอกหลวงพ่อโตข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้อธิษฐานบอกว่าถ้าได้จะมาบวชขอให้ได้บรรจุต้องหมดเลยตั้งนโมตัสโยมเราไม่ต้องกันแล้วอธิษฐานข้าพเจ้าหรือตรงนี้ไม่ใช่บอกปุ๊บไม่ใช่ไปบ่นไม่ได้เนี่ยแล้วก็เลยไปพักหนึ่งออกมาเราบอกนี่ได้บอกโยมไม่เกิน2อาทิตย์3อาทิตย์เนาะเราไปฟังแล้วกันไม่เกินนั้นแหละมาแล้วบอกว่าเรามีซองมาแล้วบอกว่าได้บรรจุใจไหมแต่ต้องแล้วถ้าเป็นเรื่องต่อไปในบนอะไรไม่ได้หรอกโอ้ฉันได้งานแล้วฉันได้งี้แล้วมาบวชไม่ได้ต่อไปบนไม่ศักดิ์สิทธิ์อันจะเล่าสักนิดหนึ่งผมว่าผมว่าสนองไปอยู่ชุมพรผู้ชายแล้วประมาณ40-50เนี่ยจบใครจะตายเนี่ยจะตายแล้วบนอะไรก็ได้จะบวชกี่เดือนก็ได้ใช่ไหมอันนี้จะตายไหมขอบวช3เดือนก็ได้คนจะตายเนี่ยใช่ไหมคนจะตายทำอะไรได้หมดเนี่ยแต่หายแล้วไม่เอานี่คนไม่มีสัจจะใช่ไหมนี่ก็ครั้งสองบนอีกจะตายบนอีกใครบงใครป่าอังกฤษนี่ไม่มีสัจจะนะครั้งที่สามให้ไหมเรียบร้อยเอาไปอยู่ด้วยเลยตายเลยนี่ครั้งที่สามไม่ให้ตายเลยนี่ตายทูอยู่กันนั่นน่ะนี่เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็จะพูดได้เราเคยศึกษาเรื่อง ว่าวิญญาณผีเนี่ยเคยนี่อยู่มันอยู่กับประชาเยอะเหมือนกันเนี่ยประชาอยู่ที่เย็นนั่นน่ะนี่ก็แล้วมนุษย์เนี่ยประเสริฐยังอยู่แต่ขออภัยนะไม่เขามีสัจจะวิญญาณไม่ประเสริฐทำไมเขามีสัจจะเอาคิดสิใครประเสริฐกันแน่อ่ะต้องพูดอะไรเนี่ยใครมีคุณธรรมกันแน่วิญญาณนะไม่มีคุณธรรมมนุษย์ไม่ค่อยมีคุณธรรมใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเรื่องบอกเนี่ยเอาต่อได้ขอเห็นกับตัวออกไปในเห็นกับตัวพอได้แล้วก็โอ้โหนาตาไปไล่ไม่สนใจแล้วนั่นเป็นอย่างงี้ก็ให้ทำไมเราไม่ทำตามนี่มีเห็นเยอะแล้วก็ชับไปบอกไม่ได้ต่อไปไม่ได้นะนี่เนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อโตชอบประทัดที่นี่ก็พูดเองเองหลวงพ่อโตไม่รู้บอกเลยแต่หลวงพ่อโตชอบให้บวชใช่ไหมเนี่ยบอกบวชดีกว่าไม่ต้องเอาประทัดไม่ต้องเมื่อก่อนไข่บ้างอะไรบ้างไข่ก็ได้ดีคนบนนั่นเนี่ยคนที่บนไปแล้วก็ไก่คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็บอกว่าหลวงพ่อโตชอบประทัดชอบไข่ชอบไก่เนี่ยชอบหมดเลยเนี่ยมาพอไปแล้วพวกก็โหคนนี้กันพ่อโตลูกช้างขอลานะไก่บ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้อิ่มไหมเนี่ยใช่ไหมตอนนี้หลวงพ่อโตท่านพ่อโตพูดได้เราจะกินกันเองเนี่ยตอนนี้บวชทั้งนั้นเลยบวชเงี้ยเคยมาขออภัยอยากมีแฟน
แฟนนอกนะคนใต้อยากมีแฟนฝรั่งนะเราบอกเออเราเป็นผู้สาวพ่อโตนี่เราก็ไม่เพื่อจะได้บ้างไปถามพ่อโตกันมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเขานำคำอ่ะแล้วครอบครัวก็ชอบด้วยตกงานอธิษฐานเลยอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานเลยแล้วบวชไม่ใช่บวชสามวันแหมไม่ใช่มันโหมันเสียสละเราจะเก็บวันนั้นแล้วเป็นเดือนก็ว่ากันไปเนี่ยเคยให้เขาต่อรองแต่ถ้าได้ครบนะมีคนหนึ่ง เราก็สงสารนะแก่แล้วโหเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็บอกจะเป็นจะตายเนี่ยบ่นได้หมดเลยบ่นขอบวชเนี่ยขอบวชต้องขอบวชร่วมสองเดือนสามเดือนนะคิดสิโอ้โหพอนั้นปุ๊บไปไม่รอดแล้วโหโยมหิวข้าวโยมอะไรยังคิดสิเนี่ยทำไงช่วยด้วยเอางี้สิเราก็อุบายมันได้จริงอยู่แต่ต้องทานหมดนะเอางี้สิอธิษฐานเลยฐานเจ้ากรรมนายเวรน่ะว่าบวชให้สามวันไหวไหมอ๋อได้สามวันได้เอาสามวันทีละสามวันสามวันจนครบสามเดือนสองเดือนก็แล้วแต่น่าทำได้ไม่งั้นตายแล้วถ้าเอาไปแล้วตายเลยจะบวชสามเดือนตายแน่สองเดือนเนี้ยเราก็เลยงี้ได้แล้วพอนั้นปุ๊บครบโอ้ดีใจแน่นอนมันเนี้ยเราจริงเราต่อรองอ่ะเราต้องทำให้เขาเราอธิษฐานเราไม่ผิดเราไม่ทิ้งนี่แล้วก็อุบายมันได้อยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัตินี่ไม่มีการต่อรองถ้าต่อรองมากไม่ได้เพราะผัดวันประกันพรุ่งอ่ะหมายถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องถ้าต่อรองหมายถึงว่านั่งไปแค่ครึ่งชั่วโมงขอครึ่งชั่วโมงแต่ถ้านั่งอีกทีมันต้องชั่วโมงครึ่งเอาไหมล่ะเนี่ยผัดถึงเอาไหมล่ะเรายอมรับไหมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนั่งหนึ่งชั่วโมงให้เดินเนี่ยให้เดินสองชั่วโมงเพราะอะไรจะได้ไม่มีโรคอ่ะไอ้นั่นเนี่ยไอ้นี่นั่งหนึ่งชั่วโมงเดินครึ่งชั่วโมงอ่ะต่อไปมันก็เป็นโรคคล้ายๆว่าบวมมั่งละมั่งมีเยอะในพี่สาวในแปดสิบตรงนี้ไปต่างจังหวัดแล้วเดินแค่ไม่ถึงชั่วโมงโหนั่งไปสามสี่ชั่วโมงเนี่ยบวมเลยนี่มันไม่บาลานซ์กันอย่างพักเข้าห้องสามสองสามปีเนี่ยไม่ขาไม่บวมไม่ป่วยไม่ป่วยก็ไม่ป่วยเพราะว่ายืนเป็นที่แรกชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทั้งสี่ชั่วโมงเดินทั้งหกชั่วโมงกันเดินเนี่ยตอนเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยยังอยู่กันเลยก็ตื่นไม่ใช่ตื่นหกโมงตีสามก็ละหังก็ตื่นกลางวันไม่นอนเมื่อก่อนไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วก็นอนมากนิวรณ์ดับที่ไหนได้ยังนอนมากโอ้ยนิวรณ์เต็มเลยชันมากชันมากแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็ดียิ่งชันมากยิ่งขี้เกียจมากนิวรณ์มากเชื่อไหมแล้วไปสุดก็ชันเสร็จแล้วก็มาเดินนั่งหลับขาเก้าอี้เลยกลางวันก็นี่โอ้กูมาอาจารย์หลวงพ่อท่านพูดจริงครับเพราะท่านทำถ้าจะไม่นอนคือเราต้องชันน้อยแล้วก็นอนกลางวันไอ้กลางคืนก็นอนน้อยจากหกชั่วโมงก็มาสี่ชั่วโมงจากสี่ชั่วโมงก็ลดมาสามก็สี่ได้แล้วกลางวันนอนไม่ง่วงนะเหมือนเนี่ยเหมือนเรานอนอิ่มกลางคืนใช่ไหมกลางวันไม่ง่วงกลางวันไม่นอนก็ได้ก่อนทั้งคืนนอนไม่อิ่มอ่ะเตียงคืนหลับเนี่ยโอ้นอนหกโมงตื่นเนี่ยกลางวันนี่งงเงยงงเงยนอนไงนี่ไม่อิ่มใช่ไหมแล้วเนี่ยว่าพระเนี่ยนอนสี่ชั่วโมงเตะชั่วโมงแต่เที่ยงคืนหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละนอนหลับ ประมาณเที่ยงคืนโอ้ต้องนอนสี่ทุ่มเนี่ยหกชั่วโมงแล้วโหนี่หวอนเยอะแล้วใหม่ก็หกชั่วโมงบทใหม่โหไหวกำลังกินกำลังนอนยี่สิบใช่ไหมว่าใจก็พูดนะก็ฟังหัวเราะกันนะไหวกำลังโหอยากรู้อยากเห็นนะนอนหกชั่วโมงนอนตั้งเพราะนั้นเดินนิดเดียวนั่งนิดเดียวคุยกันนิดคุยพักแล้วนอนใช่ไหมเอานอนกันเนี่ยวันยันตีสามครึ่งอ่ะกลางวันก็ไม่ง่วงกลางวันก็ไม่ค่อยนอนนอนนิดหน่อยมันนอนเต็มนั่นแหละวันนั้นบางวันก็นอนอีก
แต่นอนไม่มากแล้วตอนหลังก็เริ่มแหละถ้าเราไม่ทำปุ๊บเนี่ยโอ้โหใส่ต้องศึกแน่นอนต้องหลีกเล่นเลยเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ศึกหมดก็จริงๆต้องหลีกเล่นมาคุยน้อยหน่อยสมาทานบ้างหลีกเล่นไปไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้เจอหน้ากันปุ๊บนี่คุยกันไม่เลิกเลยเนี่ยใช่ไหม ไม่ได้คุยเรื่องโอ้โหจนมนต์ดีไหมปฏิบัติสงบไหมไม่มีมีแต่คุยนั่งคุยไม่ออกภาษาจะศึกเนี่ยโอ้โหเอาแล้วงานนี้คุยอย่าไปทำงานเนี่ยโอ้โหจะเหลือไหมนั่นแหละมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ตอนนี้โอ้ก็เลยก็ต้องหลีกเลี่ยงไปองค์ไหนหลีกเลี่ยงก็อยู่ได้ บวชมันยากศึกไม่ง่ายนะบวชยากบวชอยู่ยากศึกมันไม่ยากหรอกศึกครั้งขีติมังทาเลทะนะขีติมังทาเลทะนะแป๊บเดียวตั้งนโมจามจบแล้วก็แป๊บเดียวโอ้กว่าจะบวชได้หลังคนหลังแข่งขีติชั่วโมงเนี่ยโอ้ทองขังเกสาโลมานะขานันตาตาโจเนี่ยแล้วกว่าจะได้กว่าจะบวชได้เนี่ยมันไม่ง่ายจะเมื่อไหร่ละ นั่งลงไปชั่วโมงแล้วส่งชั่วโมงเลยลาพอเสร็จก็รับสินห้าไปแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยแค่พวกตกใจโอ้ทำไมศึกเร็วจังใช่ไหมมันจะไม่อบรมอะไรหรอกใช่ไหมอยากศึกแล้วโอ้อบรมก็ฟังรู้เรื่องหรอกหูมันอื้อมาแล้วใช่ไหมอันจริงเนี่ยอันจริงมันศึกเหมือนว่าพรุ่งเนี้ย พรุ่งนี้จะศึกเนี่ยนะพรุ่งนี้มันศึกตั้งคืนนี้แล้วโหต้องวัดนี่ขออภัยไม่ได้ว่านะเคยบอกโหหลวงพี่หลวงพี่ลองแล้วโหลองแล้วนะลองชุดเนี่ยไม่มีโยมเห็นมันนะไม่ลองกันมาศึกตั้งแต่คืนนั้นแล้วแล้วเกรงใจกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมเดินโดนไล่ใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้าจะเหลือไหมนั่นแหละคนเราอ่ะเมืองกับตาย นะพูดเรื่องตายนะหลวงพ่อเนี่ยบอกเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดพูดมาออกเจ็ดวันนี้ไอตัวนั้นมันตายไปแล้วไปหาที่แล้วแล้วเข้าห้องเนี่ยว่าคนนี้อ๋อเดี๋ยวได้เผาแน่นอนไปแล้วหาที่ตรงนี้เหมาะไหมเหมาะนี่มันเรื่องจริง ไปแล้วเจ็ดวันนี้ต้องเกศเศร้าหมองไม่ไอรัศมีหมด ก็บอกเทวดาเหมือนกันที่หลวงพ่อเทศน์มันเรื่องจริงพอวิมานจะหมดเนี่ยเพราะว่าเดือนได้มาไหมว่าอีกไม่นานเนี่ยจะหมดไปเนี่ยรัศมีหมดไอ้แสงทุกบางก็เศร้าหมองบางคนจะตายน่ะบางหลานเคยเนี่ย36 36 37เป็นเจ้าเพศเลยก็บอกสั่งลาเขาหมดขี่มอไซค์ไป บ้านไหนไม่ก็เลยไปก็ไปก็พูดเลยลอยอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอ๋อเดี๋ยวมาเยี่ยมอะไรต่อไปจะไม่มาแล้วเขาก็พูดเล่นนะใช่ไหมเวลาตายอาทิตย์นั้นก็ตายมีเยอะ แล้วก็หลานไทยคนนี้ก็แต่งงานแล้วหลานชายบ้าน ไม่ใช่บ้านคนรวยมากก็บ้านก็ไม่จนมีไร่มีนาลูกคนโตเนี่ยสะอาดลองคิดสิให้พ่อแม่อาบน้ำด้วยแล้วแต่งตัวเลยชื่อเจียงชื่อเจียงลูกแม่อาบน้ำให้หนูหน่อยแต่งตัวหล่อผัดแป้งด้วยใช่ไหมมันเด็กก็นั่งหูเล่นต้องหมอบหนูโหจะอาบน้ำเนี่ยโหไล่กันดึงกันใช่ไหมดึงน้ำมันรดเนี่ยถอยหน้าจนหลังวันนี้เนี่ยอาบน้ำทุกวันผัดแป้งด้วย ผัดแป้งให้รอแล้วก็กงเขาเชื้อจีนกงก็เพาะพ่อของพ่ออีกทีหนึ่งพอผ่านมาก็กงไปไหนไปโน้ตไปนี่เฮ้ยเจียงแต่งตัวหล่อจังเลยเขาดีใจแล้วก็วันหนึ่งกงบอกเจียงต้องตายแน่เอ้าทำไมอ่ะบอกก็ปีหมด อะไรหมดเลยบอกเลยไหมบอกเขาไม่ได้สอนเห็นไหมข้าวก็หมดเนี่ยจริงข้าวไม่หมดแล้วมันอาจจะน้อยลงไปเจียงต้องตายแน่ข้าวหมดแล้วหมดนั้นนะ
นั่นแหละนี่เนี่ยเพราะนั้นเพราะนั้นคนที่มีลูกมีอะไรต้องระวังบนเด็กไม่มีปัญญาคนใหญ่ที่มีปัญญาบนนี้บนใดก็บนหัวปวดหัวอีกแล้วเนี่ยไหมเนี่ยมันมีปัญญารู้ไหมเด็กไม่มีเด็กนอกจากเจ็บมากๆนี่พูดหน้าแดงพูดไม่อยากพูดอยากอะไรแล้วนี่ก็เล่นไปเล่นมานั่นก็วันหนึ่งก็เรียกว่าอะไรนะดอกแขนที่ต่างจังหวัดนะเขาโยนแล้วหมุนนะก็เรียกว่าอะไรว่ากินข้างในอ่ะทุบกินข้างในอ่ะเคยกินนี่วันนั้นเขาคงจะกินมากถึงคราวอ่ะกินมากมันถ่ายไม่หยุดถ่ายแต่ก่อนเดี๋ยวเราเล่ารีวายหน่อยแล้วย้อนก่อนที่จะตายว่าเดือนนั้นน่ะต่อทีนี้ก็ลองเชากัน ออกไปลองเชากันลองเชาว่าบอกแม่บอกแม่กระหนูใครตายก่อนเราบอกโอ้แม่ก็ตายก่อนในหนูยังเด็กอยู่นะไหมแต่เขาหัวเราะนี่ก็ถามไปเรื่อยถามนี่ก็แล้วก็คุยเรื่องนกเรื่องอะไรเงี้ยถามเรื่องนกเรื่องอะไรเนี้ยแม่นกนี่คืออะไรไอ้นายนับไปถึงนับไอ้นกนี่นกเอี้ยงนกตะกุนกเอี้ยงนกอะไรเนี้ยไอ้นับไปว่ามันตกตรงไหนเนี้ยนกชอบไม่ชอบอ่ะนับไปนกเอี้ยงนกอะไรก็ไม่ชอบนับไปก็คือเขาแต่งตัวหล่อสวยๆเนี่ยก็ต้องตกที่ดีๆเขาไม่คิดไงแม่ก็ความฉลาดความบุญก็ส่วนเขามากกว่าเหมือนเทวดาลงมาเกิดแล้วก็อยู่ไม่นานหรอกนั่นนะครับแล้วสุดท้ายก็นับไปถึงนกตะกุมหัวเราะนกตะกุมอะไรที่นั่นก็แล้วไอ้นกฮูกตาโตก็หัวเราะแต่นี่ก็ไม่หัวเราะบอกชอบมันไม่ชอบบอกต้องลงนกยุงอ่ะนะนกยุงมันสวยงามใช่ไหมทำไมไม่ลงแม่ทำไมไม่ลงนกยุงเงินต่างๆไม่เห็นนกยุงเลยนี่แล้วก็บอกว่าชาวสู้ไม่ได้หลายอย่างเขาฉลาดอะไรนี่ก็เขาบอกว่าแม่อีกไม่นานหนูกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วนี่ใช่ไหมบอกแม่หนูไม่นานหนูกลับบ้านแล้วเอ้าหนูจะไปไหนบ้านของหนูอยู่นี่เปล่าบ้านนี้ไม่ใช่ก็มันก็หัวเราะไปเนี่ยนี่พูดปริศนาลาจากแล้วเพราะว่าแล้วก็พออาทิตย์สองอาทิตย์อย่างที่บอกเนี่ยก็กินมันก็ถ่ายหนูกินมากก็ถ่ายมันถ่ายนี่ตอนนั้นก็ยังเด็กตรงนั้นก็อายุเท่าไหร่เนี่ยรู้อันนี้ก็เห็นโอ้โหน่าสงสารก็เรียกว่านกรังแอ่นเนี่ยบิดโอ้โหยังไม่อยากตายเนี่ยโอ้โหรู้ไม่อยากตายบิดนกแอ่นโอ้โหมันดูไม่ได้เด็กๆชอบดูศพนะโอ้โหบางทีศพขึ้นอืดเนี่ยโอ้โหตกใจมีคนกินเหล้าตายนะหลวงพ่อก็ชอบดูศพอ่ะอยากดูนะเขาอย่าไปดูไปดูเด็กแต่ว่าพอนั้นปุ๊บเผาผีก็เอาน้ำเผาลาดหน้าน่ะเพื่อไม่ให้ฝันร้าย แล้วไม่ค่อยเชื่อหรอกให้ลาดก็ลาดนั่นแหละโอ้ชอบดูศพชอบอะไรนิดแล้วนี่ก็โหสงสารโอ้โหบอกพี่โขนทำไมอย่างงี้แล้วก็บอกเราบอกเจียงโหสงสารนี่ถ้าตายดีก็บิดโหบิดนกแอ่นนกนางแอ่นน่ะแล้วพี่สุก็พอตายเขาก็เสียใจนั่นแหละโหกว่าจะได้ลูกพอมาลูกคนลูกผู้หญิงลูกผู้ชายนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสมบูรณ์วาสนาลูกไม่ถึงแม่ก็อยู่ไม่ได้ก็มีนะมีตอนนี้ลูกโตแล้วโกงก็เป็นครูพอออกวันนั้นพ่อก็ตายแล้วนี่ใครบุญมากกว่ากันเขาก็บอกว่าคนเนี้ยเทวดาลงมาเกิดก็บอกว่าโกรุ่นเดียวกันบอกจะไปตีนะแถวดาวลูกฉันตีมาแล้วต้องผิดเข้ามาฉันตีแล้วครูบอกเทวดาดาวไม่สนหรอกบอกเทวดาวลงมาเกิดนั่นไงไหมอ๋อคนนั้นก็ตายเลยไหมนี่เหมือนกับพระเจ้าพิมพิสาร
ชื่อวิสารนะนี่ก็ชาติโตที่ยิงแค่ตะโตนี่ทะลุย่อมวิสารนี่หลักทะลุว่าไม่ต้องทำนายหรอกไว้ตอนที่ไว้ตอนที่แพ้ทองเนี่ยแพ้เสียแพ้ทองเนี่ยแพ้ทองนี่ก็ถ้าต่างวันเราก็อยากกินไก่อยากกินหมูอยากบางคนอยากกินต้มตำเนี่ยอยากกินแล้วบางคนก็อยากไม่อยากกินอะไรอยากจะกินผลไม้นี่มันมีในลูกออกมาก็แตกต่างกันไปใช่ไหมอันนี้อยากกินเลือดอย่างเดียวโอ้โหอยากกินเลือดเผลอสีหิวเลือดอย่างเดียวน่ะเจ้าพิจารณ์ก็แหมระดับโสดาโลกพุทธเจ้าก็ฉลาดเนี่ยโอ้ลูกคนนี้อันตรายอันตรายกินเลือดในหูมันไม่ใช่เทวดาเรามาเกิดแล้วแต่ว่าความเป็นพ่อในประเสริฐนี่ก็ตาพระขันอยากกินก็พระขันนี่กรีดเลยเลือดพุ่งมาก็ให้เสียดื่มก็อย่างนั้นแหละแต่วันนี้อัศจรรย์ก็บอกนะเขาบอกว่าอันนี้เราก็ในพระไตรปิฎกนี่เพราะว่าโสดาเนี่ยก็อัศจรรย์โสดานี่ก็ถ้ามันมาจริงๆในชาตินี้ก็สําเร็จอย่างอานนท์เนี่ยไม่ใช่อานนท์โสดาถ้าจะเกิดไปก็อีก7ชาติไม่ตกนรกมาเป็นเทวดาตกเทวดาทั้งเลยมาเป็นมนุษย์ก็สําเร็จในเมืองมนุษย์นี่กําลังนั้นไม่ตกนรกไม่เป็นตัดโสดาเพราะเขามีศีลสมาธิปัญญาบริสุทธิ์แล้วครบศีล5จะเกิดชาติไหนมาเป็นมนุษย์ก็นิสัยปัจจัยก็ไว้ต่างวัดเนี่ยอาบทเนนอาบทเนนแล้วมาบทพระเนี่ยไหมครูบาอาจารย์พระอิสานน่ะมันต่างๆลูกชาวไร่ชาวนาทำไมคนกรุงทำไมไม่บทเนนทำไมมาเป็นครูไปอะไรไปทำไมนั่นเขาเนี่ยคิดเนี่ยนั่นเลยเนี่ยเขาก็นิสัยปัจจัยคือพอสร้างบารมีไม่ทำบาปเป็นเด็กนั่นก็เคยไปพ่อแม่ใส่บาตรกันหมดเลยเข้าวัดหมดแล้วปู่ย่าตายายพระมาก็ให้ไหว้พระอะไรงี้พวกเอาไปเป็นลูกศิษย์พระคือไม่ได้ชอบอยู่วัดไม่ใช่ชอบพระหรอกแต่ชอบขนมใช่ไหมขนมเยอะเนี่ยเอาไปใช่ไหมก็ติดพระติดอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่อยากทำบาปโอ้โหก็บอกว่ากินของพระตกนรกมันเป็นเปรตนะโอ้โหเขาพูดนี่น่ากลัวมากกว่าเขาเล่นเด็กๆเนี่ยตกนรกเอาตกนรกเลยเอาทำมีขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วก็ขึ้นสวรรค์เราไม่เอาบาปไงต้องไหว้พระกราบพระต้องสวดมนต์ต้องตรงนี้ตรงนี้โอ้จะขึ้นสวรรค์ก็เอาตรงนี้ไงเราไม่ทำนี่เขาสอนตั้งเด็กแล้วแล้วเรามาเจ้าพิมพิสารนะไปสุดพวกเนี้ยพอเอาพระขันปุ๊บเนี่ยมันจะปิดอัตโนมัติเลยปิดหมดเลยนี่เพราะคนธรรมดาก็ไม่เหลือใช่ไหมนี่โสดาบุญกุศลเขานั่นแหละก็เกลียดเลยจนพอใจตรงนั้นอังคิดติขี่เดือนขี่ไรอังคิดตินี่คือตรงนี้นี่คือหัวใจของโสดาแล้วก็หัวใจของพ่อถ้าใครเป็นพ่อเป็นลูกเนี่ยเราจะรู้เราไม่เคยเนี่ยก็เราก็รู้ในใจโอ้เรามีลูกต้องตรงนี้ตรงนี้ทุกอย่างตรงนี้เราต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วในใจเนี่ยเราคงไม่ให้ลูกเนี่ยต้องตกระกำลำบากมาตายแทนลูกไม่มีสัตว์เนี่ยทั้งแมวทั้งตุ้มรักทั้งนกอะไรทุกอย่างเนี่ยอะไรมาเนี่ยโหยอมตายใช่ไหมมันสู้จริงๆใช่ไหมนี่ตัวเองยอมตายจริงเพื่อป้องกันลูกแต่พ่อแม่เราเป็นมนุษย์เนี่ยคิดจะเอาลูกไปทิ้งอะไรนี่มันโอ้หนอหน้าสังเวชไหมแต่นั่นเป็นกรรมอันนี้ก็ฟังทุกอย่างเนี่ยก็เป็นกรรมโอ้ก็กรรมลิขิตมาด้วยกันก็จึงเอาไปทิ้งที่ขยะแต่ไม่สร้างมาด้วยกันก็ไม่มีไงถ้าสร้างกรรมดีก็โอ้ออกมาก็สนุกสนอมอยู่โรงพยาบาลก็มาเลี้ยงมาอะไรทุกอย่างเนี่ยอันนี้กรรมดีแต่ถ้ากรรมไม่ดีสร้างมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็บอกโอ้แม่ใจร้ายอะไรเนี่ยเราก็ฟังมันก็ร้ายแต่ว่าเราทบทวนเหตุผลแล้วโอ้เราต้องอ๋อนี่เป็นกรรมที่เขาสร้างมาไม่ใช่แม่สร้างเดี๋ยวเด็กสร้างมาด้วยถ้าศีลบริสุทธิ์เมื่อชาติแล้วศีลต่างมาสมบูรณ์เขาจะไปสู่ที่ตระกูลที่ดีแม้แต่ชาวไร่ชาวนาเขาก็ตระกูลในที่ไม่ใจบาปหยาบช้าใช่ไหมไอ้นี่เขาสร้างมาไม่ดีไงก็บอกแล้วที่ว่าเคยเทศตุกังแล้วบวชเหมือนกันว่าถ้าหากว่าชาติที่แล้วทำดีมาชาตินี้เราไม่ต้อง
ไม่ต้องนอนน้อยใครไม่ต้องกลัวจะจนจะอะไรเพราะว่าเรามีศีลอยู่แล้วมีศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิภาวนาปัญญาเกิดใช่ไหมก็ครบหน้าตาสวยครบการ32เพราะมีศีลมีโภคทรัพย์การให้ทานทานศีลภาวนาเนี่ยมีทานก็มีโภคทรัพย์ไม่ต้องเดือดร้อนแต่หน้าตาดีครบการ32และปัญญาดีเขาทำไปแล้วใช่ไหมในเมื่อถ้าเรามาพิจารณาฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสติสัมปชัญญะหรือบอกสติสัมปชัญญะสติเล็กรู้อ๋อท่านชี้แจงธรรมะตามรู้ตามเห็นไปมันก็มีสมถะไปด้วยสงบไปด้วยอ๋อสติไปด้วยสงบอ๋อฟังแล้วก็สงบฟังแล้วพิจารณาทบทวนพิจารณาก็วิปัสสนาตามมาอ๋อต้องงบมากต้องงบมากก็พิจารณาใจตองที่สิ่งที่เกิดว่าข้อเหตุนี้เกิดตรงเนี้ยธรรมะตรงนี้พอพิจารณาไปมากขึ้นเนี่ยปัญญาก็ตามมาจะไม่ตามมาปัญญาตามมาก็เริ่มไอ้ที่โง่เขาเนี่ยก็ฉลาดแล้วฉลาดตัวรอดแล้วอ๋อต่อไปนี้เราจะมีชีวิตที่ดีเราจะไม่มีอวิชชาครอบงำอย่างที่เก่าแล้วเนี่ยเราจะสร้างทานศีลภาวนานี่ก็ตรงนี้ปัญญาเกิดแล้วไหมปัญญาเกิดแล้วปัญญาเกิดก็มีศรัทธามากขึ้นตั้งสัจจะมากขึ้นจริงใจอธิษฐานเลยว่าเราต้องตักบาตรทำบุญอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งไม่ใช่ว่าเหมาเลยทั้งเดือนเนี่ยเดือนต้องขังเลยนะเรื่องผู้เผยสามที่ในเดือนสี่ห้าเดือนเหมาเลยเนี่ยเหมาจ่ายไหมต้องคิดสิคนที่เขามีสติมีตรงนี้มีสร้างปัญญามันเกิดก็โอ้ถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้ที่พระท่านเทศใครทำใครท่าใครทานใครอิ่มโอ้เมื่อดีตชาติเราก็ต้องตนโอ้ที่เราไม่รวยที่เราไม่หล่อไม่สวยเราปัญญาไม่เกิดโอ้เพราะอดีตชาติตอนเราเริ่มเชื่อแล้วมาชาตินี้เราจึงไม่สมหวังผิดหวังเลยทุกอย่างโอ้เราต้องพิจารณาเรื่องกรรมมือการกระทำกรรมดีก็ตั้งบุญตั้งกุศลกรรมไม่ดีก็คือฆ่าตัดชีวิตผิดศีลธรรมดื่มเหล้าเมายากรรมลิขิตมาชีวิตเราต้องก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ชดเชยความผิดพลาดในอดีตชาติปัญญามันเกิดแล้วชาตินี้จะลำบากแค่ไหนจะไม่ศรัทธาก็พยายามมาบวชพยายามตักบาตรทำบุญพยายามเอามาจนเราไม่สักคืนเดียวแล้วทำไปเติมไปเรื่อยเนี่ยใครไม่มาช่างเขานี่เราได้ตัวปฏิบัติเราได้ตัวเปิดรับไปวางถ้าหาว่าใครไม่มาก็สงสารก็ในใจก็แหมเกิดมาทำไมไม่ไปตั้งบุญกุศลยังไงมานี่สงสารมันเกิดอคติกันในใจมันปล่อยวางช่างเขาให้เขาไปสุขไปตุ่มในแผ่นเมตตาแล้วเราก็มาเนี่ยสงสารแต่ว่าเขาไม่มาเนี่ยใช่ไหมก็ต้องพิจารณาตัวเองอย่างนี้อาตมาเขาช่วยอย่างพุทโธเฉยพุทโธสบายใจพุทโธสว่างสงบก็เอามีสติใช่ไหมก็มีหลักตรงนี้ก็แล้วก็มีภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เริ่มแหละจากศีล5เป็นธรรมดาก็แค่นี้ไม่พอแล้วอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งใช่ไหมเหมือนวันเนี้ยเนี่ยวันเนี้ยวันพระใหญ่เนี่ยเราดูเนี่ยปฏิทินดูอยู่ที่ศีรษะพระเนี่ยเคยบิณฑบาตเคยมีวันแปดข้าไม่รู้หรอกวันนี้วันพระนี่เห็นพระตั้งกลนผมอ๋อนึกศีรษะอยู่ที่เราเองวันเนี้ยโอ้ก็ดีขอบใจโยมอะที่จำวันพระใหญ่ได้อ้าวแล้วบอกโอ้โหโยมนี่แหมดูถูกกันตรงโอ้เดี๋ยวไปพูดยังไงไม่ได้ไปแจกบาปกูอีกนะดีใจที่ศีรษะเราเป็นปฏิทินนะใช่ไหมยังมีประโยชน์คุณค่าแม้ก็มีบิณฑบาตนะก็มีนั่นแหละนี่ก็ใช่ไหมตรงนี้มันก็ไอ้อดีตชาติมาโอ้มันก็โอ้นั่นแหละคนที่ลึกชาติที่ว่าลึกชาติตรงนั้นปุ๊บโอ้เราไม่สนใจเรื่องตักบาตรทำบุญไม่สนใจเรื่องการให้ทานรักษาศีลเราจึงมาเป็นแบบนี้อ๋อคนอื่นนี่เขาเพอร์เฟกต์เยอะดีกว่าเราเยอะแยะเลยโอ้เขาทำแบบนี้นั่นเนี่ยเราก็ในสุดเราก็
เราพยายามต่อสู้เราไม่ถอยหลังแล้วก็มาเนี่ยถ้าติดทุกวันเนี่ยมาเลยขับรถเราบ้างขึ้นรถเมย์บ้างโอ้โหสดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้แล้วได้เป็นผมละใช่ไหมเนื้อเทวดาตายจะไปเกิดชั้นไหนก็เราได้แล้วมันเก็บที่ใจอันที่ใจเราเนี่ยอายะทรัพย์เนี่ยมันได้เราไม่ขัดทุนสงบไม่สงบสร้างบารมีนี่มันได้อยู่แล้วได้ตั้งแต่เรามาสวดมนต์ไหว้พระได้ตั้งแต่เราเข้าตรงนี้มันได้หมดเลยปัดกวาดทุกอย่างเนี่ยเราคิดว่าอีน้องก็ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันได้หมดเลยแล้วต้องใจเราต้องเปิดกว้างอ๋อทุกอย่างมันสร้างบารมีหมดนะเปิดที่ใจเปิดใจกว้างอ๋ออันนี้มันเป็นบุญกุศลหมดเลยที่ครูบาอาจารย์เทศน์นี่มันจริงใจเลยเนี่ยก็เปิดใจคนที่ผิดใจก็เดินเล่นโทรศัพท์เขากวาดตรงนี้ฉันก็ไปนั่งตรงโน้นเขาล้างห้องน้ำก็มาตรงนี้เนี่ยฉากหลบอยู่เนี่ยอันนั้นไม่เปิดใจมันปิดใจตลอดแล้วบุญมันจะเข้าไหมมันไม่ก็ไอ้ยาซ้ำก็ไม่เกิดนะมันไม่ต้องเกิดที่กายด้วยไอ้ซ้ำเกิดที่กายมีสติกายปัดกวาดกายสร้างบุญกับพระไหว้พระมันต้องเกิดที่วาจาด้วยวาจาไม่พูดดูถูกใครไม่นินทาใครพูดจาดีมีสัจวาจาเนี่ยมันมีปิยวาจาเนี่ยกล่าวไอ้ที่กล่าวพูดจาไม่เพราะที่พูดอันนี้เราก็มาพูดให้เย็นลงให้เบาลงแต่มันไม่ถึงกระจาขาขาหรอกเจ้าฮะให้พูดแบบฟังแล้วสบายใจฟังแล้วไม่ลำบากใจเนี่ยใช่ไหมพูดนั่นแหละนี่ใครฟังก็โอ้ดีเราก็มีคะแนนแต่คนอื่นเขาฟังเรารู้สึกว่าเขาให้คะแนนเราในใจแล้วที่ใจล่ะใจเราเปิดกว้างใจมีเมตตาไม่อคติอิจฉาริษยามันก็เปิดที่ใจนะไม่ปิดที่ใจคราวนี้ก็บุญกุศลมันก็ได้ที่ทางกายทางใจใช่ไหมอันนี้เราก็โอ้นั่งตรงไหนมีความสุขเยอะตรงไหนก็ฟังเทศน์ฟังธรรมก็เปิดใจรับอัดนะองค์ไหนก็ได้ธรรมะพุทธเจ้าดีหมดเลยเราฟังให้เป็นอรรถรสเกิดอรรถรสตรงนั้นฟังแล้วทำให้เราสบายใจเกิดศรัทธาอย่างนี้บอกว่ามันต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีตรงนี้ไปด้วยเนี่ยศีลห้าเรารู้อ๋อเราศีลห้าสติสัมปชัญญะปัญญาตัวการดูใจอ๋อสินแปดอุโบสถสินแปดเนี่ยอ๋อเราก็รู้ตรงนี้ว่าเออเรามาความบริสุทธิ์ทางกายทางใจให้สมกับเราแต่งชุดนี้นี่มันก็ว่าเราพิจารณาชีวิตเราตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งขณะที่เดินเนี่ยแม้ขณะนั่งเนี่ยมันก็เปิดใจตลอดเนี่ยมันก็มีความดีงามที่ใจตลอดเพราะนั้นความสุขเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอัดก็ไปอัดก็ไปอัดไปมันก็ในใจมันก็มันก็เริ่มเต็มแหละเริ่มเต็มจากสิ่งที่ดีมันก็ออกไปเอาความดีเข้าไปมันก็มันเป็นล้างอ่ะความโลภก็ลงก็น้อยลงไปอิจฉาอยากก็น้อยลงไปเพราะว่าบุญเนี่ยคือขาวสะอาดใช่ไหมผมเข้าไปอัดไปเนี่ยฮะบุญเข้าไปก็ปุ๊บเนี่ยเราก็ใจเราก็โอ้มันก็ไม่อคติแล้วมีเมตตาอภัยจงไม่ซึมไม่ตกมาก็คิดสงสารแล้วก็อยากจะสร้างความดีมีพุทโธพุทโธพุทธเจ้าในใจพระธรรมใจก็ยกจิตยกใจเนี่ยใช่ไหมมันก็ใจเราก็เปี่ยมไปด้วยบุญกุศลแล้วก็สะอาดเราจะพอนั้นปุ๊บเราจะเอามาพิจารณาก็ได้อ๋อพอเราไม่สบายใจปุ๊บเราก็นึกถึงบุญกุศลอ๋อเราเคยกราบพระไหว้พระเราเคยรับศีลห้าเราเคยบวชเราเคยถวายสังฆทานใช่ไหมนี่คนฉลาดยกใจมาน้อมมาที่ใจเรามันก็อิ่มทิพย์ไปเลยนั่นแหละตายขนาดนั้นก็ไปเลยเป็นเทวดาเป็นพรหมไปเลยไอ้ในจิตใจตกต่ำก็ยกจิตแบบวิตกวิจารณ์นะยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลทำงี้ปุ๊บเราก็ใจเราก็สบายสงบก็ชีวิตเราก็ดำเนินต่อไปในครอบครัวก็เหมือนกันเอาความสามัคคีเอาความกตัญญูลูกคุณพ่อแม่ช่วยเหลือตัวรวมเนี่ยหน้าที่ของเราควรทำอะไรบ้างรู้หน้าที่ของเราเพราะเรามาศึกษาที่นี่ครูบาอาจารย์บอกหน้าที่เราควรทำอะไรมาบวชทำให้ดีสุดรักษาศีลรู้กายรู้ใจศีลสมาธิปัญญาเช็คดูเรื่องว่าศีลเรามีกี่ข้อใช่ไหมเราทำอะไรใช
จำไหมหน้าที่เราต้องอะไรบ้างตรวจมรณภาพก็รู้ทุกอย่างเรารู้หน้าที่หมดเนี่ยแล้วก็ออกข้างนอกเราก็รู้แล้วการรับผิดชอบหน้าที่เราโอ้เราทําได้ทํางานก็ดีครอบครัวก็ดีรู้หมดแล้วการผิดพลาดก็นอนลงไปสติสัมปชัญญะสําคัญเพราะฉะนั้นเอาวันนี้ก็ให้เวลาแค่นี้นะฟังเพลินเลยเพลินหรือเปล่าไม่รู้เข้าตัวเองอยู่เลยพอฟังเพลินฟังสบายใจพวกนี้ก็ใช่ไหมมันเลิกซะแล้วเหมือนที่เขาฟังเทศน์เคยบอกแล้วมีคนหนึ่งเขาสมาธินั่งชั่วโมงเลยเขาบอกว่าโอ้ทำไมเร็วจังไอ้นางไอ้กายเขาบิดไปบิดมามองโน่นมองนี่ชั่วโมงมันนานเหลือเกินนี่เขาบอกชั่วโมงหนึ่งแหมแป๊บเดียวสงบเป็นแป๊บเดียวนี่คือตรงนี้นี่เหมือนกันฟังไปน่ะสงบแป๊บเดียวน่ะนอนแป๊บเดียวนอนยาวแล้วก็มีเหมือนกันไม่ว่ากันไอ้ที่นอนก็นอนไปใช่ไหมนอนพักผ่อนนะวันนี้ทั้งคืนนะเอาละวันนี้ที่ได้มาสร้างบารมีร่วมกันได้มาเจริญสตินะเรื่องฐานศีลภาวนาก็ดีศีลสมาธิปัญญาอันนี้จริงเรื่องนี้มันจริงที่สูงสร้างบารมีอย่าไปทิ้งนะตักบาตรทำบุญเรื่องทุกคนทำได้หมดเพราะนั้นเกิดมาครบการสายสองมนุษย์ผู้ประเสริฐก็ขอให้คิดอยู่เสมอว่าผู้ประเสริฐยังไงประเสริฐทั้งกายทั้งใจกับพระไหว้พระตักบาตรทำบุญนี่คือประเสริฐจิตใจให้อภัยไม่ตายก็เป็นสุขสุขตรงนี้นะเป็นคนจิตใจดีนะขอให้ทุกคนทั้งท่านเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอให้สามัคคีอันหนึ่งกันเดียวเราได้มาบวชตรงนี้ขอฝากไว้นะเรื่องการเราสร้างความดีตรงนี้ก็อย่ามองข้ามไปก็อันนี้ก็ขอยุติต่อการมารยาทเพียงคนนี้ขอทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตหวังมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญนะอันนี้ก็นิดหน่อยนะก็พอดีเนี่ยก็เอาละนี่ก็เราก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรก็เจอครูบาอาจารย์ก็มานะอันนี้ก็เอาละ